สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับนี่นะครับปวดน้ำมันพืชแบบนี้นะครับถ้าใช้แล้วผู้ชมอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะว่ามีประโยชน์มากมายเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทำอะไรเดี๋ยวผู้ชมติดตามชมได้เลยนะครับมาดูอุปกรณ์เรากันก่อนอุปกรณ์เราก็ต้องมีนี่นะครับมีดแล้วก็เขียงไม้นะครับแล้วก็มีดขอเนี่ยคือผมจะเอามางัดฝานะครับแต่ถ้าผู้ชมไม่มีมีดขอก็เอาเป็นไขควงอะไรก็ได้แล้วก็มีหัวหอมนะครับนี่หัวหอมแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับแล้วก็มีน้ำกะละมังกับน้ำเพื่อว่าผมจะเอามาล้างขวดนะครับมาดูวิธีทำกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวผมล้างขวดก่อนนะครับก็เทน้ำไปอันนี้ก็ขยาวเพื่อว่าให้ไขมันมันออกนะครับเดี๋ยวขยาวสัก2ทีอันนี้ก็พอนะครับแล้วเราก็เอานี้นะครับมีดขอหรือไขควงก็ได้งัดฝามันออกนะครับนี่นะครับฝาก็ออกไปแล้วจากนั้นเราเอาน้ำมาเติมนะครับน้ำเติมให้เต็มเลยนะครับนี่นะครับเอาไม่ต้องเต็มดีขาดเล็กน้อยก็ได้นะครับเสร็จแล้วนี่มีหัวหอมนะครับหัวหอมเนี่ยเดี๋ยวเราเลือกหัวที่ว่าไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับเอามาวัดปากขวดเลยนะครับนี่อย่าให้เล็กกว่าปากขวดนะครับจากนั้นเราก็มาตัดจากตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวางแบบนี้นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เป็นต้นหอมที่เอาไว้ปรุงอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับอันนี้ผมทำไว้หลายอันเลยนี่นะครับอันนี้ครับเราจะได้ต้นหอมที่เอาไว้ปรุงอาหารนะครับอันนี้รู้สึกว่าผมใส่ไว้ประมาณ10วันนะครับแล้วนี้อันนี้ประมาณ 2-3 วันนะครับเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการเอาไปทำอาหารเนี่ยเราก็ตัดนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาได้ประมาณ1ครั้งนะครับวิธีการนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อแล้วก็ไม่ต้องใช้ดินนะครับใช้น้ำอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกรากลงไปยาวเลยครับยิ่งต้นยาวรากเขาจะยาวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยรากเริ่มออกแล้วเดี๋ยวผมยกให้ดูก็ได้นี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เราฝาจะหัวฝาจะเน่าหมดนี่เราก็สามารถตัดได้2-3ทีนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ